ดีครับอ้าวสวัสดีครับนี่อ๋ออ๋อสวัสดีครับผมก้องทรงเอมาครับผมเช่นเคยครับวันนี้ผู้สนับสนุนหลักของเราเพราะว่าก้องและควงนี่วันนี้ก็เลยครับผมแนะนำนี่เลยเป็นแป้งหอยทอดนี่ก็มีแบบ2ขนาดนะครับ500กรัมแล้วก็1,000กรัมนี่นี่ก็หัวใหญ่1กรัมนี่นี่500กรัมครับนี่วันนี้ก็ไม่ต้องถามว่าจะทำอะไรอ่ะนี่ผมจะทำหอยทอดครับหอยทอดทะเลไปเลยก็แล้วแต่เพื่อนอยากไปใช้หอยทอดหรือทะเลทอดหรืออะไรทอดอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนอยากจะกินส่วนแป้งครัววังทิพย์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเขิมทำไมล่ะเดี๋ยวถ่ายงานอยู่ไอ้หนูครับผมแป้งก็กรอบนอกนุ่มในอร่อยง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับผมก็เป็นแป้งจากครัววังทิพย์แป้งหอยทอดนี่วันนี้ก็จัดแบบเต็มๆมาเลยอันนี้ตอนหนึ่งจานนะผมจะทำแบบว่าจานต่อจานเลยดีกว่าครับทำให้เพื่อนๆดูเลยแบบฮาวทูเลยทำให้เพื่อนๆดูเลยทำตามเลยหมายว่าสัดส่วนมันอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมจะทำตามแบบว่าที่เขาบอกให้ผมทำเลยครับรับสูตรบอกอะไรแล้วผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยส่วนน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มของผมเองสูตรของก้องทรงเองนี่ก็เป็นซอสพริกใส่ลงไปกะเอาจิ้มไก่ใช้ของอะไรก็ได้แล้วแต่นี่ใส่ไปถ้าเพื่อนจะตวงก็ช้อนนะ2-2ให้มันเท่ากันต่อเวลาต่อเวลาถ้าคนเหมือนเนี่ยไปยิงโทษนี่อ่ะโอเคแล้วใช้ได้แล้วอันนี้ผมทำไม่รู้ว่าผมทำแบบนี้นี่ทำไมอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรใครไม่มีใครหาเรื่องผมไม่ได้นักเลงครับผมแต่ชอบใส่เกงน้ำมวยนี่วันนี้คนชิมเราเนี่ยดูนอนรอแล้วมาจะท่าจะหาเลยนะสวัสดีครับโอ๊ตเธอก่อนเลยฮะโอ๊ตเธอก่อนโอ๊ตเธอหวานเจี๊ยมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนี่อ่ะผมจะช่างก่อนช่างแล้วผมก็จะตวงแบบว่าเป็นช้อนให้เพื่อนๆมาว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มีตาช่างครับหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะใช้เป็นช้อนเอาอมีตาช่างก็ลงเอแบบนี้มีต้องถามว่าช่างอะไรการช่างในเรียนหรือเกินเนี่ยครับช่างมินจี500กรัมก็ถุงนึง500กรัมก็ได้5จานนะถุงแต่ผมว่ามันเกินจานนึงเนี่ยเกินอยู่แล้ว100กรัมเนี่ยดูกี่ช้อน1 2ช้อนแบบคุณครูอย่างนี้นะ3 4 5 6ช้อนเพื่อน6ช้อนใช้6ช้อนนี้นะครับ6ช้อนพอดีใส่น้ำเย็นจ๊าดใส่น้ำเย็นจ๊าดขอน้ำเย็นหน่อยทีมงานก็นี่1ถ้วย1ถ้วยนี่ดู1ถ้วยแบบไม่ต้องล้นนะครับตีตีตีใส่ไปหมดเลยแล้วกันทำตามสูตรเลยทำสูตรครัววังทิพย์ให้มาเลยครับเอาครัวเพื่อนทำตามง่ายๆก็แป้ง6ช้อนน้ำถ้วยหนึ่งรู้เรื่องส่วนใครอยากปรุงอะไรก็ตามชอบนะจะคือผมปรุงรสแล้วแต่ผมจะใส่แค่นี้พริกไทยพริกไทยนี่หรอทำไมพี่ก้องไม่ใช้ใส่ถุงมือเพราะอะไรผมล้างมือแล้วอ๋อฮะเมื่อวานเดี๋ยววันนี้สิก็ใส่ไปตามชอบนี่บุ้มๆเลยนะมึกโอ้โหดูกุ้งเราเลยใส่แค่นี้พอไม่ต้องกี่ตัวหรอกเนี่ยใครจะไม่ใส่ก็ได้มีแค่ไหนใส่แค่นั้นส่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะหั่นใส่แล้ว3แท่งพอนะนี่ดูการหั่นแบบให้มันมีแบบอะไรหน่อยอ่ะเงี้ยไม่มีอะไรหรอกจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราทอดแบบแพ้ใหญ่ทีเดียวเลยนะตัวนั้นทอดแบบแพ้เทคเลยวันนี้เรามาที่แพ้เทคกันนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันถ้าเพื่อนจะทำก็เอาตามที่ถนัดมันได้เหมือนกันแหละแต่ขอให้ใช้แป้งตัวนี้มันทำได้ทุกอย่างครับนั่นแน่ก็เดี๋ยววันนี้ก็เตรียมขายกะเพราอีกแล้วก็ใช่ครับกะเพราก็สั่งได้นะครับทำหอยทอดขายไหมล่ะไม่แน่เผื่อขายดีโอ้นี่แล้วก็ขายอีกได้หลายจานเลยเออ
แป้งครัววังทิพย์ส่งมาให้เต็มมีทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแก๊สได้เนี่ยเสร็จแล้วหมดเราก็ไม่ต้องกลัวทุกวันนี้นี่มีสำรองมีสำรองจ่ายมีเตาถ่านอีกโอ้มันก็ใส่ไปเลยนะใส่ไปดิหอยทอดรวมมิตรนะอันนี้นะครับถ้าใครจะลองเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้นะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นงั้นก็ใครอยากจะลองก็ได้นะเป็นหมูเป็นไก่อะไรพวกนี้นะปลาเตมอนหอยทอดปลาเตมอนมันนะเผื่อเฟี้ยวแล้วมันร้อนเราก็ปรับเป็นไฟกลางเพื่อนครับใส่ได้สองใบพอไหมสามใบไปเลยสองพอสองพอแล้วแต่นะคนกินบอกสองไม่รู้ว่าบอกคนดำผมให้เยอะผมให้เยอะมีหน้าแล้วไม่ได้กำไรเลยกะเพราขายโคตรดีเลยโหกำไรเยอะอ่ะหมูกำไรเยอะไม่เจอเลยขายเยอะของหมดทุกวันอ๋อโอ้ขายดีโหเน่าเลยเฮ้ยขายดีแม่ขายดีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อุดหนุนที่อะไรนะครับลูกค้าประจำเยอะขึ้นนะลูกค้าประจำลูกค้าใหม่มาสั่งแล้วก็สั่งอีกกินจนเบื่อก็หายไปต้องพักกลับมาสั่งใหม่พอทำหกทำหกหมดไม่ได้กินที่สั่งไปต้องกลับมาสั่งใหม่ผมก็ปรับเป็นไฟกลางนะตอนนี้เดี๋ยวลงทอดเลยใส่ลงไปเลยเนี่ยน้ำมันเดือดฟูเลยอ่ะไม่พูดเจ๊ง่าเปรี้ยวครับน้ำนอนอะไรก็ต่อขายใส่เลยนะเพื่อนก็ประมาณนี้นี่พอหนึ่งเขาทำก็อย่างนี้นะครับทอดไปสักพักหนึ่งนะโอ้โหนี่ขนาดพริกมาข้างหลังยังเจอเครื่องแน่นๆถ้าใครอยากปรุงเพิ่มมาได้ใส่เกลือใส่ของปรุงรสใส่อะไรแล้วแต่เริ่มกรอบแล้วนะครับเราตักรอบเนี่ยเข้าไปข้างในจานก็เป็นแพรๆอยู่นะครับทำในนี่รอเลยนะครับถั่วงอกครับถั่วงอกนี่อย่างนั้นเชฟอยู่เยาวราชเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปแดงลองมาสิทะเลทอดนะครับผมนะครบเครื่องเลยโอ้โหนี่แป้งนี่ไปแล้วโอ้โหนี่ฟังเสียงครับเดี๋ยวให้ติ๊บไปตัวเองมาชิมครับบางติ๊บพี่โต้งมาทำเนี่ยโอ้โหต้องไหนต้องคลองเตยเหรอต้องพีทีปั๊มโอ้ยแม่ยังเนื้อเฮ้ยไม่ได้ผมเนี่ยไก่โต้งเนี่ยเฮ้ดูน้ำจิ้มเพื่อนๆเฮ้ยลองเพียวๆก่อนดีกว่าไหมเพียวๆก่อนเออเพียวๆมันจะแค็มไปเปล่าไม่ใช่เล้านี่ปลาหมึกลองไหมกรอบจัดติ๊บลองนี่ฮะหอยฮะชอบหอยนะครับเรื่องของผมเนี่ยกรอบนอกนุ่มในอ่ะกุ้งหางอกกันน้ำจิ้มไปด้วยนะเหลืออ่ะน้ำจิ้มใช้ได้ไหมใช้ได้เลยแป้งเป็นไงเป็นไงพี่โจ้งเป็นไงครับพี่โจ้งง่ายครับอร่อยเลยครับสร้างคือแบบกรอบนอกนุ่มในจริงๆนี่ไม่ได้ปรุงอะไรนะมีรสชาติใช่ไม่เป็นเชฟก็ทำได้พอบ้านในบ้านยุคใหม่แบบง่ายๆอะไรง่ายๆ
นี่ของออกใช่อันนี้แล้วเหมือนเป็นเชฟเลยอ่ะงั้นว่าทำขายได้อ่ะไม่เคยกินนะไปหอยทอดปลาอัดกุ้งเยอะแม่งพอลองพลิกไปจุดไม่อยู่จริงๆอยู่เป็นนี่ตาเนี่ยเธอหวานเย้เย้เลยหน้ากินข้าวไปแล้วเนี่ยจะแป้งควายพลิกไปจุดไม่อยู่นี่นี่มันอยู่เป็นเว้ยน้องผมยังโสดอยู่นะครับเพื่อนกองพันไหนสนใจสนใจก็ทักหาได้ไม่ว่าจะค่ายนาเรศวรค่ายอะไรทักหาน้องได้โอ้คนเชื่อผมหมดเลยเนี่ยคนเชื่อผมหมดเนี่ยสาวท่านใดสนใจอ่ะสตาแกรมนี่มันขึ้นได้ขึ้นดิอันทีวีอันเดอร์สกอร์สุภวัฒน์ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ดูนี่ก็ได้ดูนี่ดูนี่ฝากด้วยเพื่อนๆนี่แป้งหอยทอดครัววังทิพย์ครับกรอบนอกนุ่มในอร่อยง่ายไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับผมเออโลแล้วเขาก็มี2ขนาดนะครับผมมาเป็นแบบ500กรัมแล้วก็ 1,000 กรัมนะครับผมหาซื้อง่ายนะครับผมตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมหรือว่าที่ 7-Eleven ก็มีนะครับผมนี่ผมก็ไปซื้อมามีทุก 7-Eleven เลยเพื่อนๆไปหาแต่ที่ 7-Eleven จะมีเป็นขนาด500กรัมนะ500กรัมหรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับผมหรือจะเป็น TikTok Shop Lazada Shopee ต่างๆนานามีหมดครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับผมแป้งหอยทอดครัววังทิพย์ครับผมสำหรับวันนี้ตัวไอ้ตี๊ดพี่ก้องก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย